ป้องกันภัยหากจะมีเหตุเพศภัยใดๆเกิดขึ้นจะมีสิ่งเตือนใจสิ่งเตือนบอกล่วงหน้าก็คือว่านชนิดนี้ว่านนกคุ้มทุกคนที่ครูถืออยู่ในมือนี่คือลักษณะหัวของว่านนกคุ้มก็จะคล้ายกับหัวกระชายเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินแตกหนอ่อแตกกอเป็นพุ่มเหมือนกระชายนะคะใบก็จะ ลักษณะใบค,คล้ายๆากันเพียงแต่นกคุ้มเขาจะมีลายลายใบค,คล้ายๆกับนกคุ้มนะคะความเชื่อเช่นนี้ก็เป็นความเชื่อจากโบราณที่นิยมปลูกเอาไว้ประจําบ้านเรือนคนในบ้านนะคะก็จะปลอดภยัยมีโชคมีชัยหากปลูกว่านนกคุ้มเอาไว้ก็จะช่วยป้องกันภัยนะคะลักษณะใบก็จะเ,เหมือนกับนกคุ้มปีกนกคุ้มมันจึงเป็นที่มาของบ้านนกคุ้ม นะคะก็สำหรับว่านชนิดนี้จะพักตัวในช่วงฤด,ดูแล้งขอบใบก็อาจจะมีไหมแล้วก็จะหัวของเขานะคะอาจจะมีการยุบตัวแต่ไม่เป็นไรพอปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาเขาจะงอกออกมานะคะอันนี้คือหัวของเขา